จะแปดสิบมาดูเคมีนะครับวันนี้ให้ดูที่หน้า58เนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปถึงเรื่องของเบนซินแล้วจำได้ไหมเบนซินหน้าตาเป็นไงนะเวลาว่าเบนซินเป็นไงนะครับอกเหลี่ยมเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอย่างเงี้ยนี้ใช่ไหมเบนซินแล้วก็เป็นกลมๆอยู่ข้างในรู้ไหมจริงๆกลมๆอยู่ข้างในมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นพันธะคู่สลับกับเดี่ยวอันนี้เขาเรียกว่าเบนซีนใช่ไหมครับอันนี้คือเบนซีนถ้าอนุพันธ์ของเบนซีนหมายถึงว่าเป็นเบนซีนที่มีกิ่งเช่นเป็นเบนซีนปุ๊บแล้วมีกิ่งบ้างหรือเป็นเบนซีนที่แบบเบนซีนกับเบนซีนต่อกันอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอนุพันธ์ของเบนซีนถ้าสองอันเรียกว่าอะไรนะนั่นลูกเหม็นเนฟทาลีนแล้วถ้ามี3อันเรียกว่าอะไรนะเนฟทาลีนแอนทาซีนนะครับจำนะถ้า1อันเรียกว่าเบนซีนถ้า2อันเรียกว่าเนฟทาลีนแล้วถ้า3อันเรียกว่าเอนทาซีนนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูการเรียกชื่อของอนุพันธ์ของเบนซีนบ้างเขาบอกว่าถ้าเรียกชื่ออนุพันธ์ของเบนซีนก็คือให้เรียกหมู่ LQ ก่อน LQ นี่คือสูตรว่าไงนะ LQ อ่ะ CnH2n บวก1ก็คือให้เอาชื่อหมู่ LQ มาก่อนเช่นถ้า C มี1ตัวเรียกอะไรนะเมทิลถ้า C 2ตัวเรียกอะไรนะ HQ อย่างนี้ใช่ไหม HQ แล้วก็จุดๆแล้วก็เบนซีนแล้วก็บอกตำแหน่งเขาไปด้วยอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เติมด้วยคำว่าเบนซีนไม่ต้องบอกตำแหน่งทำไมเบนซีนไม่บอกตำแหน่งอ่ะมันอยู่ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มหนึ่งตัวไหนแล้วก็ไม่มีอะไรให้สังเกตเหมือนเส้นถูกไหมครับอย่างเส้นเนี่ยก็คือกิ่งเล็กอยู่ตรงไหนใกล้ๆปลายด้านซ้ายหรือด้านขวาก็นับหนึ่งฝั่งนั้นเนาะทีนี้เขาบอกว่าสมบัติของอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนคืออะไรนะไฮโดรคาร์บอนมี3อันถ้าเป็นเส้นเรียกว่าอะไรนะอะริฟาติถ้าเป็นวงเรียกว่าอะไรนะอะริไซคลิกแต่ถ้าเป็นวงเดียวไม่ใช่ไซเคิลไซคลิกไอเขานะฮะถ้าเป็นอะโรเมติกนี่คือวงที่เป็นเดี่ยวสลับคู่นะครับสมบัติมีอะไรบ้าง1มันจะเป็นสารที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเช่นสมมตินะน้ำมันเบนซีนกับน้ำมันดีเซลแล้วว่ากลิ่นเหมือนกันไหมมึงกาวกระป๋องหรือเปล่านะก็คือมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอย่างเช่นสมมุติว่าส้มกับมะนาวเงี้ยกลิ่นออกเปรี้ยวๆเหมือนกันแต่กลิ่นเหมือนกันไหมไม่เบนซินกับดีเซลกลิ่นจะคล้ายๆกันคือกลิ่นน้ำมันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เราสามารถแยกได้จิ๊บแจงกดไลค์รูปผมจิ๊บแจงไปลงพิธยาอยู่ในเอจีอ่ะกดไลค์รูปผมเมื่อกี้มันก็ต้องได้สิ2ไม่ละลายน้ำเพราะว่าไม่มีขั้วนะครับ3มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำดูนะมันจะมีอยู่อันเดียวที่อะโรเมติกคาร์บอนที่เราจำเป็นต้องจำก็คือตัวนี้กลิ่นเฉพาะตัวเพราะว่า2 3 4มันไม่ได้ต่างกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตัวอื่นเลยถูกไหมหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็ลอยน้ำมันอะไรไม่ลอยน้ำมั่งมีไหมไม่มีนะครับทีนี้มาดูสมบัติทางนะแต่ว่าอะไรนะลูกน้ำมันก้อนมาดูข้อขอไข่นะครับสมบัติทางเคมีเขาบอกว่าสมบัติทางเคมีของอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนจะกล่าวถึงเฉพาะของเบนซีนเท่านั้นจะกล่าวแต่เบนซีนเท่านั้นแต่ว่าตัวอื่นจะไม่กล่าวถึงเพราะว่ามันลึกไปเราจะไปเรียนในมหาลัยนะครับ1เบนซีนเนี่ยมันลึกติดไฟจะได้ไฟสว่างและมีควันและขมเหลามากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์อิ่มตัวแบบมากๆเพราะว่ามันมีพันธะคู่ตั้งหลายพันธะตั้งกี่พันธะ3ก็คือจำได้ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นแอลเคนเนี่ยเป็นเส้นตรงขมเหลามีไหมไม่มีแอลคีนเป็นพันธะคู่1พันธะมีขมเหลาเยอะไหมน้อยเยอะก็คือเยอะขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นแอลไคที่มีพันธะ3ขมเหลาจะเป็นไงเยอะที่สุดเดี่ยวไม่มีคู่มีนิดหน่อย3มีเยอะที่สุดทีนี้เราลองคิดดูว่าเราก็แค่เอาพันธะเส้นตรงเนี่ยมาขดแล้วก็เพิ่มพันธะคู่เข้าไปเป็น3พันธะแน่นอนเพราะฉะนั้นเบนซินเนี่ยพอติดไฟปุ๊บเขมเหลาก็จะมากและมากกว่าของแอลคีนและแอลไคล์อีกเพราะว่ามันมีพันธะคู่ตั้งกี่อัน3อันนะครับ2จำไว้นะพันธะคู่กับพันธะ3อยู่ที่ไหนนั่นคือความไม่อิ่มตัวอยู่ที่นั่นจะต้องเป็นเกิดปฏิกิริยากันแบบอะไรนะแบบเติมแต่ถ้าเป็นแบบอิ่มตัวหรือว่า
แอลเคนเนี่ยต้องเป็นปฏิกิริยาของอะไรแทนที่นะครับเบนซีนไม่เกิดปฏิกิริยารวมตัวกับสารละลายโบรมีนย้ำนะโบรมีนเฉพาะ BR ทั้งในที่มืดและที่สว่างนั่นหมายความว่าแปลเป็นภาษาเคมีว่าไม่ฟอกสีการเกิดปฏิกิริยาหมายถึงว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากสี X ไปกลายเป็นสี Y เช่นอาจจะเป็นส้มกลายเป็นเขียวหรือส้มกลายเป็นน้ำเงินนะครับเพราะโบรมีนส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มออกแกมเหลืองเหลืองเคยเห็นไหมเปลือกส้มออกเหลืองเหลืองน่ะส้มกึ่งสุกกึ่งดิบมองมองเชี่ยแล้วแต่การทีนี้ก็มองผมน้องน้องครับอยู่ดีๆเพื่อนของเราทั้งสองคนก็นั่งจ้องหน้ากันมึงแปลงร่างเป็นปลากัดเหรอครับเอามาดูข้อ3เดี๋ยวไอ้เต็มท้องไอ้กันนี่ก็พร้อมคลอดเอามาดูเบนซินไม่เกิดปฏิกิริยารวมตัวกับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือว่า KMnO 4แล้วสังเกตไหมสิ่งที่เราเรียนในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน1คลอรีน2โบรมีน3โพแทสเซียมไอโอดีนไอโอดีนที่เรียนนิดหน่อยบางตัวและ4คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตนะครับเราจะจำอยู่แค่4ตัวเป็นหลักนะครับคำว่าไม่ฟอกสีก็คือไม่เปลี่ยนสีนั่นเองโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตคืออะไรนะด่างทับทิมนะจดไว้อีกสัก10ครั้งนะครับด่างทับทิมมีสีอะไรตะแรมสีดำครับผิดครับสีน้ำตาลม่วงน้ำตาลกับม่วงไปด้วยกันได้ไงน้ำเงินม่วงได้ไหมม่วงเข้มอ่ะมันม่วงมืดอ่ะม่วงดำเนาะม่วงดำเบนซินสามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้แน่นอนเพราะมันเป็นสปกที่ไม่อิ่มอิ่มตัวอิ่มไม่ใช่หรอไม่อิ่มตัวไม่ไม่อิ่มไม่แทนที่ต้องอิ่มอิ่มต้องอิ่มแทนที่ไม่ใช่หรอแทนที่อิ่มอิ่มใช่ไหมปกติจะเป็นอิ่มตัวยกเว้นตัวเนี้ยเบนซีนเนี่ยมันไม่อิ่มมันมีพันธะคู่ตั้ง3อันมันจะไปอิ่มตรงไหนนะครับถ้ามีตัวเลขปฏิกิริยาที่เหมาะสมหรืออยู่ในสภาวะที่เหมาะอันนี้ปกติมันเป็นสำหรับอิ่มตัวแต่ว่าเบนซีนเนี่ยมันเป็นความเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องมีอะไรด้วยตัวเร่งตัวเร่งเป็นอะไรนะปกติตัวเร่งเป็นอะไร PT PT กับ SSE เอจีอะไรนะ Silver PT กับ PD 2ตัวนะครับไม่ใช่ Silver นะเงินใช่หรอเงินนั่นมันเป็นตะกอนไม่ใช่หรอนะครับและต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาเห็นไหมที่พี่บอกว่ามันจะมีอะไรคอรีนมีโบรมีนใช่ไหมครับคอรีนกับโบรมีนก็เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเบนซีนอันนี้เขาเรียกว่าเบนซีนอันนี้เขาเรียกว่าอนุพันธ์ของเบนซีนเวลาอ่านชื่อก็คือเอาชื่อตัวนี้ไปเปลี่ยนให้เป็นสระโอคอไลก็เป็นคอโลโบรไมก็เป็นโบรโมแล้วเติมอะไรเบนซีนนี่คือหลักการอ่านชื่อก็คือเอาติ่งนั่นแหละไปไว้ข้างหน้าแล้วก็เติมลงท้ายด้วยว่าเบนซีนฮะก็คือชื่อของมันอ่านจากติ่งแล้วบวกกับคำว่าเบนซีนแค่นี้เองแต่ติ่งเนี่ยเราต้องลงท้ายด้วยสารอะไรสระอะไรไม่รู้อะสระโออะขีดโออย่างเงี้ยแล้วแต่ล้อเรือหรือม้าๆนะครับบีโอเบนซีนอะไรนะบีโอเบนซีนโบรโมคอโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเบนซีนสามารถทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกได้กรดไนตริกคือ HNO3 นะครับเมื่อมีกรดซัลฟิวริกไนตริกกับซัลฟิวริกนี่กรดแก่ทั้งคู่ใช่ไหมไอตัวนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับมันเป็นปฏิกิริยาเฉพาะตัวเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นั้นนะครับจะเจอทีนึงเบนซีนสามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่กับแอลคิวไฮไลท์แอลคิวไฮไลท์ไฮไลท์คือธาตุหมู่อะไรฮาโลเจนหมู่7หมู่7เป็นแอลคิวที่รวมกับหมู่7เห็นไหม CH3 คือแอลคิว BR โบรมีนคือหมู่7อันนี้ไม่ต้องซีเรียสครับข้ามไปไม่ค่อยออกต่อมา5ปฏิกิริยาเบนซินเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับไฮโดรเจนได้ที่อุณหภูมิสูงและความดันสูงมีตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นนิเกิลแต่ปฏิกิริยาเกิดช้ากว่าของแอลคีนหรือไซโคแอลคีนเขาแค่บอกว่าเกิดปฏิกิริยาได้จากเบนซีนจะกลายเป็นไซโคเฮกเซนไปซะทำไมอ่านชื่ออย่างนี้นะครับทำไมต้องเรียกเป็นไซโค1มันเป็นวงทำไมต้องเฮกเซนเพราะมีกี่มุม6มุมก็มี4กี่ตัว6ตัวนั่นเองจำไว้นะเบนซินจะเปลี่ยนเป็นไซโคเฮกเซนเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับข้อแนะนำเพิ่มเติม
อันนี้เยอะไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันข้ามไปเลยข้ามไปก่อนทีนี้เราจบหมดแล้วสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งแบบเส้นตรงทั้งแบบวงแบบวงเดี่ยวสลับคู่รวมไปถึงหมู่แอลคิลเรียนไปแค่1 2 3 4 5 6ตัวเท่านั้นทีนี้มาดูหมู่ฟังก์ชันกันบ้างนะครับหมู่ฟังก์ชันอันแรกที่เราเรียนเนี่ยหมายถึงหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นมาออกซิเจนเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามาตัวแรกสุดที่เราเรียนคือแอลกอฮอล์ไอ้ที่เราเรียนนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตัววันทั้ง7เรียนวันละตัวก็จะได้เองนะฮะอันแรกแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือ CnS2n+2 คือแอลอะไรบวก O ตัวหนึ่งมันคือแอลเคนที่บวกกับ O เข้าไปยัด O เข้าไปตัวหนึ่งเช่น CH4O C2H6O C3H8 O ก็คือแอลเคนบวกกับ O นั่นเองนะครับแอลกอฮอล์เป็นสารประกอบคาร์บอนที่มีหมู่ไฮดรอกซิลอันนี้ต้องจำนะครับแอลกอฮอล์คือไฮดรอกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชันซึ่งมันจะเกิดพันธะอยู่กับคาร์บอนในหมู่แอลคิวแอลคิวคือตัวแอลคิวคือตัวอะไรตัว R นะครับทำให้บางทีอ่ะแทนที่เราจะเขียนว่า CnS2n บวก 2O เราสามารถเขียนเป็นอย่างนี้ได้นะครับมันคือ ROH ไปเลยโดยที่เราสมมุติให้ตัว R เนี่ยเป็น CnS2n บวก 1ก็คือ LQ ใช่ไหมนะครับบวก 1ถ้า LK มันเป็นบวก 2 LQ เป็นบวก 1แล้วบวกกับ OH ง่ายๆคือเห็น OH ที่ไหนคือมีแอลกอฮอล์ที่นั่นเรียกว่าหมู่อะไรนะไฮดรอกซิลแอลกอฮอล์คือหมู่ไฮดรอกซิลนะครับเราจำอยู่แค่นี้แหละทีนี้มาดูตัวอย่างแอลกอฮอล์บ้างอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ตัวที่เล็กที่สุดเมทิลแอลกอฮอล์ก็คือมี4ตัว4ตัวเดียวจำไว้นะแอลกอฮอล์เนี่ยจะ4มากมายไก่กองขนาดไหนก็ตาม OH มีแค่ตัวเดียวหมดดูไฮดรอกซิล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 หมดเลยเนี่ยหมดกระบังหมดกระบุงนี้ก็คือตัว OH ฮะก็ข้อ O3 O3 ยกเว้นตัวนี้อันนี้คือกีเซลล์ตัวนี้เป็นตัวพิเศษตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่คือถ้ามี OH ก็คือหมู่ไฮดรอกซิลนั่นเองทีนี้มาดูชนิดของแอลกอฮอล์บ้างนะครับแอลกอฮอล์เราต้องรู้จักนิดนึงมันจะมีอยู่ทั้งหมด2กลุ่มหลักๆก็คือเป็นโมโนกับโพลีโมโนเนี่ยแปลตามรากศัพท์คือแปลว่าเดี่ยวหมายความว่ามันมีโมเลกุลไฮดรอกซิลแค่1หมู่อันนี้คือส่วนใหญ่ 90% ของแอลกอฮอล์บนโลกใบนี้จะเป็นแบบโมโนไฮดรอกซิลคือมีโอตัวเดียวจนมาเจอกลิเซอรอลที่เคถามว่าถ้ามันมี OH 2ตัว3ตัวคืออะไรอันนี้จะกลายเป็นโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์นะครับโพลีแปลว่าหลายๆหรือว่ามากกว่า1 2 3 4 5แปลว่าโพลีนะครับก็คือมีหมู่ OH มากกว่า1หมู่นั่นเองเช่นอันแรกไดแปลว่าอะไร2ก็แสดงว่ามีหมู่ OH กี่ตัว2ตัวอันนี้เรียกว่าเอทิลีนไกลคอนหรือไกลคอก็ได้แล้วแต่จะออกเสียงนะครับอันที่ 2.2 เป็นไตรแปลว่าเลขอะไรครับ3ก็เป็นไตรไฮดรอกซิลแอลกอฮอล์นะครับก็คือมี OH 3หมู่นั่นเองแล้วก็มี1 2 3เช่นกลีเซอรอลกลีเซอรอลนี่อยู่ไหนๆรู้มั้ยหูป่ะไขมันที่อยู่ในกลีเซอรอลไขมันที่อยู่ในกลีเซอรอลนะครับเส้นเลือดอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปที่อ้วน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 ทั้งหลายนะครับอ้วนอ้วนเลยกินไหมไขมันกินไขมันบวกกลีเซอรอลบ้าเลยกลีเซอรอลคือไขมันรูปหนึ่งต่างหากนะฮะทีนี้ประเภทของแอลกอฮอล์นอกจากแบ่งโดยอาศัยจำนวนหมู่ไฮดรอกซิลแล้วยังสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดพันธะของหมู่ไฮดรอกซิลกับคาร์บอนได้ด้วยเช่นอย่างมันอันนี้จะแยกเป็น3ประเภทประเภทที่1เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ชนิดปฐมภูมิไพรเมอรี่แอลกอฮอล์ไพรเมอรี่ตัวนี้แปลว่า1
secondary แปลว่า2เคยเรียนมั้ย secondary school โรงเรียนอะไร secondary school อ่ะโรงเรียน2บ้าเลยเรียน2ชั้นหรือไงโรงเรียนประถมถ้าเป็นมัธยมอ่ะ high school ดีไม่บอก third school เป็น high school เออ high school ว่า mobile เป็นถ้าเทียบก็คือม1ถึงม6ม4 5 6อ่ะแหละ high school อ่ะอุดมศึกษาอุดมศึกษาก็จะเป็นไฮเปอร์สคูลมึงไฮเปอร์ได้แต่บางครั้งกูก็อายที่จะตอบคำถามมึงเหมือนกูปัญญาอ่อนไปพร้อมกับมึงนะน้องแต้มลูกมาดูข้อ2แอลกอฮอล์ชนิดทุติยภูมิคือแอลกอฮอล์ที่ลืมอธิบายเลยเห็นไหมแต้มแอลกอฮอล์ปฐมภูมิหมายถึงว่าหมู่ OH เนี่ยหรือหมู่ไฮดรอกซิลเนี่ยหมู่ OH เนี่ยเกิดพันธะกับ C ตัวแรกเห็นไหม C ตัวแรกคือ C ตัวแรกนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ข้างซ้ายจะอยู่ขวาหรือซ้ายก็ได้แต่ขอให้อยู่สุดด้านใดด้านหนึ่งเห็นไหมอย่าง C ตัวเนี้ยก็อยู่ติดกับ OH แต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดปฐมภูมิหมายความว่าไอ OH เนี่ยจะเลื่อนมาอยู่กับ C ที่อยู่ตำแหน่งที่2เห็นไหมอันนี้1 2 3ใช่ไหมครับอันนี้ก็1 2 3เนี่ย OH จะอยู่ตรงตำแหน่งที่2หมายถึงอะตอมที่2นั่นเองทีนี้เราก็มาเดานะครับแล้วถ้าเป็น C ตัวที่3ล่ะเป็นยังไงเป็นไม่ติดยภูมิทำไมมันไปไกลจังแอลกอฮอล์ชนิดตติยภูมิหรือเทอร์เทียรี่นะครับแอลกอฮอล์คือเกิดพันธะที่ C ตัวที่3เช่นอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวที่3หมายถึง C ที่ต่อกับ C อื่น3ตัว1 2 3แล้วมี OH C ที่ต่อกับตัวอื่น3ตัว1 2 3แล้วก็มี OH ไอตัวที่2นี่มันจะนับเป็นตัวที่2ก็ได้หรือว่า C ตัวนี้ต่อกับ C อีก2ตัวก็ได้นะครับตัวนี้ C กับ2ตัวแล้วมี OH อันนี้เป็น CC เนาะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยไปซีเรียสกับมันนะครับครูเขาแม่ส่วนใหญ่ก็ข้ามไปด้วยซ้ำในคริปเปอร์สคูลด้วยครูให้แล้วหรออะไรคือคริปเปอร์สคูลเด็กฟิสิกส์ก็ได้ทำนี่ทำอะไรคริปเปอร์สคูลทำโจทย์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลงคะแนนโจทย์ออนไลน์ขออย่าบ้านเน็ตล่มนะจริงๆทำโจทย์ในอินเทอร์เน็ตนี่มันไม่ได้ช่วยเลยนะบางคนเนี้ยเรียนเดี่ยวครูตัวต่อตัวใช่ไหมชั่วโมงเรียนเดี่ยวก็ทำกันบ้านเลยให้ครูทำให้บางทีโทรไปบอกเอาครูยูสเนมกับพาสเวิร์ดทำเป็นนะโอเคจัดไปเลยเด็กองค์ทำนะฮะมาดูการเรียกชื่อแอลกอฮอล์บ้างนะครับการเรียกชื่อมีกี่แบบนะปกติมีกี่แบบ3แบบทั่วไปสามัญแล้วก็อายุแผกแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะตัดทั่วไปออกเหลือแค่สามัญกับอายุแผกช่วยไหมทีเดียวนะตื่นเลยไม่ตื่นก็หลับเลยแหละมาดูนะครับกอไก่ระบบชื่อสามัญพี่ว่าวันนี้ถ้าพี่ไปเดินขึ้นหน่อยพี่ต้องเตะไอ้แบงค์ลงดอยแน่ๆเลยขึ้นไม่ทันหรอกพี่เราเครื่องขึ้นกันแน่ว่าคนมันเตะขึ้นไม่ได้หรอกเสียงของเรามันแบบเตะผมเถอะอะไรอย่างนี้นะครับ common name หรือว่าชื่อสามัญเนี่ยเขาบอกว่าการเรียกชื่อแอลกอฮอล์ระบบนี้ให้เรียกชื่อหมู่แอลคิวก่อนแอลคิวก็คืออะไรนะติ่งหรือว่ากิ่งนั่นเองนะครับแล้วตามด้วยคำว่าแอลกอฮอล์เช่นอันนี้มี C กี่ตัว1ตัวและ CS3 ก็เป็นเมทิลใช่ไหมแล้วก็เติมแอลกอฮอล์ถ้าจะบทจะง่ายก็ง่ายๆเนาะอันนี้คือชื่อสามัญก่อนนะอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นเอทิลเพราะว่าเป็น C2H5 ใช่ไหมก็กลายเป็นเอทิลแอลกอฮอล์อันนี้เป็นนอร์มานทำไมต้องมีนอร์มาน N ขีดเส้นตรงนอร์มานหมายถึงเส้นตรงนะครับเส้นตรงๆนอร์มานเสร็จปุ๊บแล้วก็มีโปรพิลเพราะว่ามี P มี4ตัวเมทเอสโปรก็คือมี C 3ตัวนะครับโปรพิลก็คือ3แอลกอฮอล์ต่อมาตัวนี้ไอโซคือมีกี่กิ่ง1กิ่งไอโซโปรพิลแอลกอฮอล์ก็คือมีกิ่งก่อนนะแล้วก็มี C กี่ตัว
3ตัวนะครับส่วนตัวนี้เป็นไอโซบิวทิลก็คือมี1กิ่งแล้วก็เป็น C 4ตัวแล้วก็แอลกอฮอล์ยากไหมเครื่องมี2กิ่งเมทเอสโปรบิวบิวก็เป็นบิวทิลเพราะเป็นหมู่แอลคิลนะครับ2กิ่งครับพี่ทิวว่าไม่มีถ้า2กิ่งจะไม่ใช่ยังต่อมาระบบ IUPACคือเข้าใจไหมถ้ามันเป็นเส้นตรงเราจะเรียกว่านอร์มานถ้าเป็น1กิ่งเราจะเรียกว่าไอโซถ้าเป็น2กิ่งเรียกนีนีโอจำได้ไหม NEO แต่ถ้า3กิ่ง4กิ่ง5กิ่งอ่านไม่ได้ต้องใช้ IUPAC เข้าช่วยถูกต้องก็คือที่ต้องบอกว่าตำแหน่ง1 2แล้วก็บอกว่าเมทิลแล้วก็เช่น3แล้วก็เอทิลแล้วก็ตามด้วยชื่อข้างหลังถูกไหม IUPAC นี่จะอ่านกันหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่พยางค์สุดท้ายเท่านั้นเองถ้าต้องโอเคอย่างแรกจำได้ไหม IUPAC ทำยังไงได้อย่างแรกสุดเลยอย่างแรกสุดก่อน1หาสายหลัก1คือหาสายหลัก2กำหนดกำหนดอะไรตำแหน่งอ่ะ1 2 3 4 5กำหนดตามตำแหน่งแล้วเวลาอ่านชื่อนี่อ่านจากอะไรก่อน3อ่านอะไรก่อนจำนวนที่เยอะอ่านตอนอบวกกับชื่อกิ่งแล้วก็บวกกับจำนวนจำได้ไหมเช่นถ้ามี2อันก็ต้องบอกว่าไดเมทิลอ่ะเช่นอย่างเงี้ยเช่น C แล้วมีขีดนี้ใช่ไหมแล้วก็มี CH2 เอ้ย CH3 สิ CH3 CH3 อันนี้ก็ต้องบอกเช่นอันนี้ตำแหน่ง1 2 3 4อะไรว่าไปก็ต้องเป็น2ไดเมทิลใช่ไหมก็คือต้องมี2คือตำแหน่งจำนวนต้องบอกจำนวนก่อนแล้วบอกชื่อกิ่งต้องมีจำนวนก่อนสลับกันนิดหน่อยโอ้ยผู้เขียนใหม่เร็วกว่าไหมเนี่ยจำนวนแล้วก็มีชื่อกิ่งนะครับตำแหน่งจำนวนแล้วก็ชื่อกิ่งแล้วก็อันต่อมาอะไรชื่อหลักเช่นถ้าเป็นแอลเคนก็ลงท้ายด้วยสระเอ็นแอลคีนก็ลงท้ายด้วยอีนไอก็ไอแอลกอฮอล์ก็ลงท้ายด้วยฮอร์นะครับจดสี่อย่างนี้ไว้อีกสักรอบนึงนะครับการพลาดเพราะ IUPAC เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลย IUPAC ย่อมาจากอะไรครับทีนี้มาดูนะครับลองมาดูตัวอย่างการอ่านชื่ออันแรกก่อนอันนี้อันแรกนี่อ่านว่าเมทานอลเพราะว่า1อ่านชื่อหมู่แอลคิลก่อนมีกี่ตัว1ตัวแล้วลงท้ายด้วยอ่านว่าอ้อใช่ไหมคือตัวนี้นะครับ1ให้หาชื่อโซ่ยาวสุดว่ากันไปและมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ด้วยและให้กำหนดตำแหน่งของโซ่หลักโดยให้คาร์บอนที่เกิดมาได้กับหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเข้าใจคำว่าอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดไหมหมายคือว่าหมายความว่าให้เริ่มนับ1จากตัวที่ติดกับ OH เช่นตัวเนี้ย C อยู่นี่ใช่ไหม OH อยู่นี่ตะแรมเพราะฉะนั้น1จะเริ่มจากตรงนี้อย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน O อยู่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1ต้องเริ่มจากตรงนี้อย่างตัวเนี้ย OH อยู่ตรงกลางนับ1 2 3นับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเริ่มจากทางซ้ายเริ่มทางไหนก็ได้ที่ต้องน้อยกว่าเอาง่ายๆคือ1ต้องใกล้กับ OH ให้มากที่สุดโอเคไหมแต่ถ้าเป็น L คีนกับ L คายพันธะคู่กับพันธะ3เนี่ยก็คือต้องเอาพันธะคู่กับ3มาไปใกล้กับตำแหน่งที่1ให้มากที่สุดเหมือนกันนะครับง่ายๆคือจมูกฟังก์ชันหรือว่าพันธะคู่พันธะ3เอาไปไว้ใกล้กับการนับ1เสมอทุกตัวนะครับมันนี่คือข้อดีของ IUPAC คือจริงๆถ้าเราเรียนเรียนอันเดียวนะคือจบแต่ทำไมเขาต้องมีชื่อทั่วไปกับชื่อสามัญเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยเอาจริงอย่างในห้องนี้ใครเรียกชื่อจริงกันบ้างไม่มีทุกคนเรียกชื่ออะไรกันหมดโอ้บ้าไอ้ชื่อเล่นไอ้เหี้ยแต้มอันนี้เป็นชื่อสามัญนะฮะชื่อเรียกทั่วไปมากๆอย่างตัวเนี้ย C อย่างตัวนี้ C มี4ตัว4ก็คือบิวใช่มั้ยบิวทาอะไรบิวทานอนแล้ว1ตัวนี้คืออะไรรู้มั้ย1พวกนี้คืออะไรตำแหน่งของ OH ว่าติดกับ C ตัวที่เท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยก็จะกลายเป็น2เพนทานอนเพราะว่าอะไรอ่ะเช่นสมมติว่าพี่บอกว่าข้อนี้พี่บอกแค่ว่าให้เขียนชื่อเช่นพี่เขียนชื่อ2เพนทานอนเพน C มีตัว5ก็นับ1 2 3 4 5ทีนี้ถ้ารู้แล้วว่าเป็นแอลกอฮอล์เพราะมีนอนอยู่ใช่ไหมมี OH แน่นอน
เอาชิบหายแล้วแล้วกูจะเอา OH ไปไว้ไหนวะถ้าไม่บอกตำแหน่ง2ใช่ไหมพี่ก็ใส่เส้น1 2 3 4 5แสดงว่า OH ก็ต้องอยู่ตรงนี้นี่นี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมต้องมีตำแหน่งเพื่อบอกว่า OH อยู่ที่ไหนโอเคไหมนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ทีนี้ถ้ามีติ่งด้วยมีกิ่งด้วยแล้วก็มี OH ด้วยเวลาอ่านให้เริ่มอ่านจากอะไรก่อนติ่งกิ่งหรือติ่งก่อนก็คือ3เมทิลเพราะว่าเป็น4ตัวเดียวแล้วก็บอกตำแหน่ง1ของเมทานอลจำเป็นถ้าไม่บอกแต่จะรู้ได้ไงว่า OH อยู่ที่1 2 3ไม่รู้แล้วทำไมอันแรกมันบอกอันไหนอันแรกมันมีเดียวอ๋อมันอยู่ตัวไหนก็เหมือนกันไม่อันแรกก็บอกหมดแล้ว1เมทานอลกับเอทานอลอ่ะมันไม่มีติ่งลูกอันนี้มันเป็นเลขตัวนี้คือเลขตำแหน่งของกิ่งเลขตัวนี้คือตำแหน่งของคาร์บอกซิลอันนี้มันจะบอกทำไมก็มันมี C อยู่ตัวเดียว C 1ตัวบอกตำแหน่งที่1ไอ้ผีบ้านะครับอันที่2ก็อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันเอออันที่2เนี่ยมันจะซ้ายหรือขวามันก็เริ่มจาก1เหมือนกันเค้าก็เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่จริงๆอันที่2ที่สามารถเขียน1ขีดได้ด้วยนะแต่มันแลดูเหมือนเอา1ไว้หน้า x ใช่มั้ยเออเหมือนเอา1ใน x อ่ะเช่นคำตอบคือ 1x เงี้ยปัญญาอ่อนเข้าใจมั้ยแล้วที่ประเด็นคืออะไร x บวก 5x อ่ะทำไมได้ 6x นี่กูเครียดเด็กถามว่าทำไมต้อง6จริงๆมึงควรถามกูมั้ยมึงควรจะสำนึกผิดว่ามึงไม่ตั้งใจเรียนหนังสือดึงตัวร่วมบวกข้างในกระจายออกไปได้คำตอบดึงตัวร่วมด้วยโอ้ยากไปไหมต้องดึงตัวร่วมเลยเหรอก็เด็กมันไม่เข้าใจไงตอนที่เราไปอบรมเรื่องอ่ะจริงนะคนที่ถามแสดงว่าพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เนี่ยประเสริฐที่สุดใช่ป่ะที่เราไปนั่งอบรมยนต์ที่แบบไอ้ครูที่พวกมึงเอาสมการฟิสิกส์มาหาที่อ๋อนั่งหาเอสอะไรยาวชิบหายโวยแบบสมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงอ่ะถามที่อะไรรู้ภาษาให้มันกระเทาะกันข้อนี้เนี่ยต้องเริ่มอ่านจากตรงไหนก่อนใกล้ๆ OS ที่สุดหาโซ่หลักก่อนปึ๊บโซ่หลักแน่นอนเป็นแสงแน่นอนได้6ตัวต้องลงด้วยเฮกซะแน่นอนถูกไหมทีนี้มันมีติ่งที่1ต้องเริ่มอ่านจากติ่งตัวนี้เริ่มอ่านจากติ่งแล้วก็มาติ่งตัวนี้เป็นติ่งที่2แล้วก็เริ่มอ่านตัวนี้เป็นติ่งที่3เรียงตามลำดับจากเล็กไปใหญ่ OS ถือว่าใหญ่สุดเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น3เมทิล4เอทิล2เฮกซานอนยากไหมอันนี้ง่ายเนาะพออ่านไปอ่านมาง่ายไหมครับง่ายจำไว้นะชื่อของหมู่นี้เป็นอะไรที่อ่านง่ายที่สุดถ้าเทียบกับกรดจำกรดได้ไหมไม่กรดออกโซออกซีน่ะเรียนแล้วเหรอแต่วิชาอะไรชีวะเราเรียนกรดหรือยังอะไรกรดชื่อกรดยังไม่เห็นไม่เรียนอ๋อพวกเรายังไม่ได้เรียนกรดกับพี่เหรออ๋อโรงเรียนเราเอาไฟฟ้าเคมีไปเรียนม.5จริงๆไฟฟ้าเคมีเขาเรียนม.6แล้วเอากฎเรียนม.5ไฟฟ้าเคมีเขาเรียนกฎเรื่องอะไรวะกฎเบสเหรอกฎเบสเรียนยังเรียนแล้วนะเรียนแล้วเออวันนี้เรียนบ่ายโมงนะถึงกี่โมงครับอ่ะต่อทีนี้มาดูสมบัติของแอลกอฮอล์บ้างนะครับก็ไก่นะครับสมบัติทางกายภาพก่อนจำไว้นะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันจะแยกสมบัติออกเป็น2อย่างคือกายภาพกับเคมีนะครับสมบัติทางกายภาพอันแรกคือเขาบอกว่าแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน 1-3 อะตอมหรือว่าแอลกอฮอล์ตัวเล็กๆเนี่ยจะละลายน้ำได้ดีแต่ว่าสารละลายที่ได้ไม่นำไฟฟ้าเพราะว่าการที่มันละลายเนี่ยคือมันละลายจากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กไม่ได้แตกออกมาเป็นอะตอมพอไม่มีอะตอมปุ๊บก็คือไม่มีไอออนย่อยๆพอไม่มีไอออนย่อยๆก็ไม่มีตัวที่นำไฟฟ้านึกออกไหมเช่นสมมติว่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันอธิบายให้ดูไหมช่างมันถ้าไม่อธิบายก็แสดงว่าเป็นของอะไรเอาง่ายๆจำง่ายๆคือว่าถ้าเป็นแอลกอฮอล์ตัวเล็กละลายน้ำได้ไหมละลายน้ำได้ดีแต่ไม่นำไฟฟ้านะครับถ้ามันใหญ่ก็จะไม่ละลายน้ำเลยถ้าทีนี้แอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนมากกว่า4อะตอมจะละลายน้ำได้บางส่วนและแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน5อะตอมขึ้นไปก็จะละลายน้ำได้น้อยลงเรื่อยๆจนไม่ละลายนั่นเองแต่จะอันนี้พูดถึงน้ำเนาะน้ำจบไปแล้วนะครับมาเขียนสรุปนิดนึงให้ดูเป็นแผนภาพถ้า1ถึง3ลอได้ดีถ้า4ลอน้อย
รอรอน้อยถ้า5ถึงอินฟิกก็คือลายน้อยน้อยจนไม่ไม่น้อยบ้าดิไม่ละลายนี่ก็เอาทุกเม็ดเลยนะครับอันนี้ละลายน้อยนะครับจนไม่ละลายเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงพวกสารละลายที่มีสภาพขั้วก็คือพวกอีเทอร์เบนซินพวกนี้คือละลายสาเหตุที่แอลกอฮอล์ละลายน้ำได้น้อยลงเมื่อโมเลกุลใหญ่อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเรียนนะครับไม่ได้ลึกขนาดนี้ทีนี้มาดูข้อ2นี่ดูตัวอย่างรู้ไหมอินฟินิตี้นี่หมายความว่าไงละลายเยอะละลายหมดอันนี้คือได้น้อยละกรัมต่อร้อยกรัมน้ำร้อยกรัมละลายได้แค่ 7.9 กรัมเองอ่ะเช่นน้ำหนึ่งเช่นแอลกอฮอล์1ช้อนชาละลายได้ในน้ำ1ลิตรสมมุติเนาะพอไอ้นี่ก็ลดตรงนี้ก็คือไม่ละลายละเนี่ยพวกเรามาเขียนไอโซเมอร์กันดีกว่า C20 ตัวกี่ล้านนะวันนั้นน่ะ12ล้านล้านคือเยอะไปเนาะเขาใช้คอมพิวเตอร์นะครับเขียนแล้วก็ให้มันเจเนเรตให้เนี่ยไอพวกนี้เห็นไหมก็ไม่ละลายเลยนะครับยกเว้นว่าจะกลายเป็นพวกไอโซสายตรงไม่ใช่สายตรงถ้ากิ่งนี้เริ่มละลายได้เล็กน้อยจำไว้นะโซตรงเนี่ยจะละลายได้ยากกว่าโซกิ่งนะกิ่งเนี่ยจะละลายได้ดีกว่านิดหน่อยละลายได้นิดหน่อยนะครับกิ่งละลายดีกว่าโซกิ่งละลายได้ดีกว่าโซตรงจนลงไปกิ่งละลายน้ำดีกว่าโซ่ตรงใช้ตีกันครับดิวที่อ่านเลยไงไอ้ใกล้เองตรงเนี้ยม.3นั่นเองเหม็นม.4ไม่เหม็นม.5ไม่มีคนครบเลยไม่รู้ว่าเหม็นหรือเปล่าม.6เริ่มอาบน้ำเหม็นนะครับมาดูข้อ2แอลกอฮอล์มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตลกจริงๆครับกลุ่มนี้กะว่าจะจบไปตามคณะแล้วเนี่ยสู้กับครูเบนเหรอแอลกอฮอล์มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดดูนะมี BPMP BP คืออะไรนะMP อันนี้ BP บินหนีอะไร melting point กับ boiling point พี่ถามพี่เยี่ยมมาจากอะไรบินหนีอะไรจะมีจังหวะที่ดีขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าที่ดูนะที่มีมวลโมเลกุลเท่ากันอย่างเช่นมวลโมเลกุลเท่ากันเนี่ยจะสูงกว่าไฮโดรคาร์บอนปกติดูนะแอลกอฮอล์จะสูงกว่าแอลเคนแอลคีนแอลไคน์นะครับเพราะว่ามันมีพันธะไฮโดรเจนผสมอยู่เหตุผลคือเพราะแรงยึดเหนี่ยวเป็นพันธะไฮโดรเจนจำได้ไหมพันธะไฮโดรเจนคืออะไรนะ H บวกกับฝนนี่ถ้ามันมีหลักการจำอย่างเงี้ยจะผ่านไปนานแค่ไหนก็จำได้ก็ลืมนะฮะมาดูก็ต้องจำได้ถูกไหม H บวกกับฝนนะครับตัวอื่นเกิดพันธะไฮโดรเจนไหมพี่แล้วข้อนี้มีพันธะไฮโดรเจนจริงเหรอนะครับจริงสิก็ OH นี่ไงก็ H บวกกับฝนตัวใดตัวหนึ่งอีบ้ามันจะบวกทีเดียว3ตัวนี่สวิงกิ้งเหมือนคนที่ไหนแล้วอันนี้พันธะเคมีไม่ใช่สวิงกิ้งเข้าใจไหมถ้ามีพันธะสวิงกิ้งกูเลิกสอนแล้วครับเอามาดูต่อไตซ้ำไตซ้ำบ้าอะไรล่ะเพนจะซ้ำอันนี้หมู่ฟังซ้ำไหมตลกมาดูข้อ3จุดแจงนางซ้ำไม่ใช่อันจูอันจูอันจูเอาอีกเบสอ่ะอันนี้นาทีที่34เดี๋ยวจะไปดูคอมเมนต์นะแต้มนะครับแต้มนาทีที่34แอลกอฮอล์มีจุดเดือดสูงขึ้นเมื่อมีจำนวนคาร์บอนมากขึ้นง่ายๆเอาง่ายๆก็คือว่ายิ่งสีมากจุดเดือดก็จะยิ่งเป็นไงมากและในกรณีที่ไม่มีมากกว่า1ไอโซเมอร์ก็คือมีหลายรูปร่างเนี่ยเขาบอกว่าโซ่ตรงจะมีจุดเดือดสูงกว่าโซ่กิ่งโซ่ตรงอ่ะก็จะมีอะไรสูงๆเยอะกว่าโซ่กิ่งหมดนะครับ
ข้อ4แอลกอฮอล์ที่มีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่3อะตอมขึ้นไปจะมีไอโซเมอร์และปล่อยเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะฮะเราจะเทคือถ้าแลดูสัก3ตัว4ตัวค่อยนั่งเขียนถ้า2ตัว1ตัวไม่ต้องทำมันไม่มีนะฮะไอโซเมอร์โอ้ดูดิเพนทานอลเนี่ยไม่ใช่เพนทาซัมนะฮะจะมีตั้ง8ไอโซเมอร์เพนทานอลกูไปเขียนมา4เอ้ยเอ้ยต้นปาล์มหื่นนะจีพี่ป้ามีเรียนไอโซเมอร์ป่าววิทย์ป้าของรุ่นเราไม่มีเรียนเคมีตัวเดียวรุ่นพี่เรียนเคมี2ตัวแล็บเคมี2ตัวบัสซบเงาเคมี1มันยากไปไม่อยากอ่ะเพราะแยกมาตัดในกันเองด้วยไม่ต้องไปบวกกับหมอแล้วเมื่อก่อนมันบวกกับหมอโอ้ตีกับสายสุขภาพคิดว่าเราจะไปสู้อะไรเขาได้ทําสายอะไรได้บ้างคณิตกับคณิตกับฟิสิกส์ฟิสิกส์แล้วก็พวกตัวน้อยไทยอังกฤษไทยสังคมไม่เรียนอังกฤษมี5ตัวก็มันลดเคมีเพิ่มอังกฤษไงต้องเพิ่มจังหวะอังกฤษ5ตัวด้วยไงเฮ้ยจะเพิ่มเคมีหรือเพิ่มอังกฤษกูขอเคมีอังกฤษมหาลัยง่ายกว่าเคมีเยอะบอกคำเดียวจริงๆคือพี่ว่าพี่เน่นเคมีพี่ได้ C อ่ะอังกฤษพี่กากาก C บวก Bผมกากกว่าไงตอนนี้นกหวีดเล่นเลยด็อกผ่านมาด้วยดีผ่านมาด้วยดีเป็นคนที่ผ่านอะไรมาด้วยดีเทอมนี้แดกปลาไปตัวโอเมก้า3มาเต็มสมองนี่วิ่งไม่ต้องถามเกรดละ1กว่าแต่ดีว่า G-Pack เหลือ 2.3 2.4 เนี่ยเกรดละ 1.4 อ่ะเล่นหมามา3ปาน1ไม่ต้องมา F คือต้องเรียนใหม่หมา3ปาเรียนใหม่ด้วยครับเรียนใหม่1ปีเรียนใหม่เปิดปีหน้าเทอม2จังไรมั้ยเทอมแรกไม่เปิดจังขี้เกียจเป็นรุ่นน้องอาจารย์ไม่เคยเปิดรอบ2ยกเว้นแคลเนี่ยแคล1เนี่ยเปิดตลอดรุ่นพี่นักวิทย์เรียนแคล1 4รอบเบาๆมึงเรียนขนาดนั้นเป็นกูเอ็นใหม่ด้วยเกรด G-Pack มึงเหลือเท่าไหร่วะเนี่ย F มา4รอบอ่ะมันจะลดลงเรื่อยๆเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยใช่มั้ยนักเรียนพี่เข้าไปด้วยความมั่นใจไงเป็นไงกูบอกแล้วว่ามงฟอร์ดปล่อยเกรดตอนนี้ 0.7 มาอะไรนะเทอม2นี่คือต้องได้2กว่าไม่งั้นมึงออกอ่ะโอ้คือ G-Pack ต่ำกว่าเท่าไหร่ออกมันไปร้านเหล้าคืนนึงอ่ะ5ล้านน่ะร้านละครึ่งชั่วโมงไล่ตั้งแต่3ทุ่มกับตี2ร้อนร้อนกันคือนี่งงเลยไงร้านเล่าคุณค่าร้านกี่คนเนี่ยมาดูสมบัติทางเคมีนะครับเขาบอกว่าทำวิทยากับออกซิเจนติดไฟได้ง่ายแน่นอนเรารู้จักตะเกียงบุนเซนไหมตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นแหละก็คือใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวติดไฟที่เขาใช้แอลกอฮอล์เพราะว่า1มันดับง่าย2ความร้อนมันไม่รุนแรงมากมันไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันนี่ความร้อนรุนแรงเวอร์นะฮะแต่ว่าข้อเสียของการใช้แอลกอฮอล์ในการติดไฟก็คือว่าบางทีความร้อนมันน้อยไปข้อดีของมันคือดับง่ายใช้ผ้าชุบน้ำเปียกๆแบบหรือว่าเอาฝาปิดก็จบแล้วเคยเห็นไหมตะเกียงอ่ะอย่างโง่เป่านะจำไว้อย่างโง่เป่าใช้อะไรฝาครอบลงไปด้วยความทนุถนอมนะครับง่ายแต่มันติดไฟง่ายไงจุดติดง่ายนะครับและสิ่งที่ได้ออกมาก็คือจะมีไอ้น้ำกับพลังงานความร้อนก็คือความร้อนที่ให้ออกมาเอาไปต้มน้ำเห็นปะข้อดีของมันคือมันไม่มีขมเหลาเพราะว่าแอลสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอิ่มตัวคือเป็นพันธะอะไรหมดเลยพันธะเดี่ยวนะครับโอเหมือนจะเกิดพันธะคู่ก็มี H มาต่อก็เลยกลายเป็นพันธะเดี่ยวไปซะอันนี้คือตัวอย่างการเกิดแอลกอฮอล์ของตัวเล็กที่สุดกับตัวรองเล็กที่สุดอันนี้อ่านว่าอะไรนะเมทานอลอันนี้อ่านว่าเอทานอลแล้วก็บวกกับออกซิเจนกูชี้ O2 มึงตอบกูประกายไฟสลัดนะครับก็คือมันต้องมีทั้งออกซิเจนแล้วก็ประกายไฟสิ่งที่ได้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำนะครับต้องเป็นไอน้ำที่น้ำออกมาหยดเผาปุ๊บมีน้ำหยดข้างอีบ้านะฮะไม่ใช่ละมึงเพี้ยนแล้วนะครับต่อมา2เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นกลางอันนี้ออกข้อสอบบ่อยโคตระนี่เขาชอบมักจะถามว่าหมู่ฟังก์ชันไหนเป็นกรดเป็นเบสเป็นกลางเพราะฉะนั้นเราต้องจำให้ได้ว่าแอลกอฮอล์เป็นกลางและไม่มีเคมา
ขม่านะฮะ3แอลกอฮอล์สามารถทำยากับโลหะโซเดียมหรือหมู่1ได้เช่นตัวนี้ CH3COHNA จะมาแทนที่ตัว H ตัวนี้เห็นไหมกลายเป็น CH3C2ONA ฟินไหมแดงเรียกมันสีอะไรแล้วแต่มี2สีแดงหรือน้ำเงินUniversal สีอะไรสีส้มขาวสีไข่ขาวหรือเหลืองไข่เหลืองไข่ไม่ใช่สีไข่สีไข่ก็แสบหมดสิครับเอามาดูข้อ3แอลกอฮอล์ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์อ่านชื่ออยู่ไงโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอ่านชื่อสารคิดเลยสีไข่ก็แสบหมดเลยอันนี้น้องแต่งกระซิบมานะฮะสีไข่ยันแดงคืนนี้แหละถ้าฝนตกนี่เจอกันถ้าคืนนี้ฝนตกกันโคตรตัวน้องมันตึงไม่ใช่ตกเนาะมันตกแล้วเดี๋ยวบาดนี่เอาลงไปตัวมันตกแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่แล้วก็กลายเป็นเบสอ่อนซึ่งมีสมบัติเป็นเบสอ่อนนะครับหมายถึงว่าตัวโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยเขาเป็นเบสอ่อนนะครับ4แอลกอฮอล์ทำยากับกรดคาร์บอกซิลิกเมื่อมีกรดแก่เช่น S2SO4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแอลกอฮอล์นี่เป็นหมู่ฟังก์ชันอะไรนะคาร์บอกซิลเจอกับคาร์บอกซิลิกด้วยนะฮะคาร์บอกซิลิกนะนี่เลยคาร์บอกซิลิกลำคาญนะฮะมึงบ้า iPad มากเกินไป iPhone Appleต่อมาแอลกอฮอล์เมื่อนำมาให้ความร้อนโดยมีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นอยู่ด้วยจะเกิดยาการกำจัดน้ำเขาเรียกว่าดีไฮเดรชันหมายถึงว่าเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้น้ำออกจากสารประกอบนี้ออกไปนะครับเขาเรียกว่าดีไฮเดรชันอันนี้นานๆออกทีนะครับแอลกอฮอล์บวกกับกรดซัลฟิวริกคือ S2SO4 นะครับซัลฟิวริกจะทำให้เกิดไอ้น้ำแล้วก็ออกไปไล่ออกไปจากปฏิกิริยาของสารประกอบนี้นะครับ6แอลกอฮอล์ทำยากับกรดไฮโดรเจนเข้มข้นได้ไฮโดรเจนคือกรดจากหมู่7นะครับหมู่7นั่นเองไฮโดรคลอริก HCl HF HI อะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าสอน HCl ไป HF ไม่รู้จักนะลำคาญนะฮะแล้วมันจะไปอยู่ไหนมันก็มาอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยอาจจะเป็น F หรือ I ก็ได้จดลงไปด้วยนะครับจำไว้นะแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เวลามันเจอกับหมู่7มันจะไปแทนที่ตัว H ตรงหมู่คาร์บอกซิลนะครับก็คือตรง OH ตัด H ออกกลายเป็นน้ำไปซะนะครับ7แอลกอฮอล์ชนิดปฐมภูมิหรือ primary แอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์ที่ OH ต่อกับ C เนี่ย1อะตอม C ที่ไปต่อกับ C อื่น1อะตอมเนี่ยทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตในสารละลายกรดแก่ได้กรดคาร์บอกซิลิกอันนี้ก็นอกทีนะครับก็ให้รู้ว่ามันทำได้ถ้าในห้องก็อ่านผ่านๆไปหน่อยถ้าในตอนสอบโควต้าก็เทดาบเลยนะฮะทีนี้มาดูแอลกอฮอล์ที่ควรรู้จักในชีวิตประจำวันตรงนี้จะออกโอเน็ตโอเน็ตคือข้อสอบปยปริญญาเอกนะฮะเป็นข้อสอบที่แบบว่ามีไม่มีกูไม่รู้สึกว่าจะทำให้กูฉลาดขึ้นอะไรเท่าไหร่นะเขาบอกว่าแอลกอฮอล์ที่รู้จักกันดีในชีวิตประจำวันคือเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ตัวเล็กสุดกับรองเล็กสุด2ตัวแรกเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ตัวที่เล็กที่สุดได้จากการกลั่นสลายไม้บางครั้งจึงเรียกว่าวูดแอลกอฮอล์ง่ายๆการกลั่นสลายไม้แปลเป็นไทยว่าการหมักกลั่นสลายไม้ไงคือการเอาพวกพืชพวกข้าวมาหมักนะได้เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวอะไรนะข้าวหมักนะข้าวหมากใช่ไหมข้าวหมากที่กินข้าวหมากข้าวหมากที่น้ำหวานๆกินง่ายเมาง่ายนะฮะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่กินได้แต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขาเตรียมจากการเอาหมู่เอาคาร์บอนมอนอกไซด์เห็นไหมมันเป็นสารไอเนี้ยมาทำเพราะว่ามันมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าแล้วลองคิดดูเอาคาร์บอนมอนที่อยู่ตามอากาศได้จากท่อไอเสียรถยนต์มาทำกับการเอาข้าวมาทำอันไหนถูกกันข้าวต
ตลกคาร์บอนมอน4ถูกกว่าเพราะมันได้ฟรีจากการอากาศในอากาศทำไงนะไกด์อีกนิดนึงก็กระโดดถีบขาคู่แล้วนะครับโดยเขาบอกว่ามีเจ้าซิงค์ออกไซด์หรือว่า CR2O3 เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ความดันสูงก็จะได้เป็นเมทานอลออกมานะครับอันนี้ดูนะสมบัติของมันก็คือไม่มีสีมีจุดเดือดกลางๆติดไฟได้ดีมีกลิ่นเฉพาะตัวแน่นอนอะแล้วก็มีพิษต่อร่างกายเมื่อรับประทานสูดดมหรือเมื่อซึมเข้าสู่ผิวหนังแอลกอฮอล์ชนิดนี้กินไม่ได้กินมาได้มาได้อะกินด้วยนะกินไม่ได้กินไม่ได้นะฮะแต่ว่าใช้ในการผสมสีเพื่อให้สีแห้งเร็วเห็นไหมสีทาบ้านเงี้ยหรือสเปรย์ฉีดปุ๊บแป๊บเดียวแห้งเลยถ้าไม่มีแอลกอฮอล์นะมันเหมือนอารมณ์เอาน้ำสีแดงมาทากับกระดาษแล้วกว่าจะแห้งต้องไปตากแดดอะฉีบหายพอดีถูกไหม okay. ก็พวกลิควิดนะครับไอ้พวกเนี้ยก็คือทำหน้าที่ช่วยให้งานมันเสร็จเร็วขึ้นแอลกอฮอล์เพราะว่ามันละเหยตัวได้ดีแล้วมันก็ไล่น้ำออกจากพวกนี้ได้ด้วยอันนี้คือเมทิลแอลกอฮอล์ส่วนเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่ทำโดยการเตรียมจากการหมักแป้งหรือน้ำตาลโดยมียีสต์เป็นส่วนประกอบเรียกว่าเฟอร์เมนเตชันเฟอร์เมนตัวนี้แปลว่าหมักคาร์โบไฮเดรตคือการเอาสารประกอบทางสารอาหารมาหมักเพื่อให้ได้น้ำเมานะครับก็จะกลายเป็นเอทานอลบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์พวกนี้เปิดปุ๊บเนี่ยยกออกห่างๆก่อนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไปก่อนฟองทั้งหลายเบียร์พวกนั้นอะเทออกมาฟองสังเกตไหมถ้าบัลลมเทออกมามีฟองฟองอะไรคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเบียร์เทออกมาก็เป็นฟองอะไรคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ชอบกินฟองนะครับก็ถือว่าเป็นการรับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทดสอบว่าปอดเราอะระบายอากาศเสียได้ดีขนาดทุกวันนี้แค่ในตัวมึงใช้กูก็ออกแค่จะไม่ทันเสือกแดกเพิ่มเข้าไปอีกฟองอร่อยเออไกด์แม่งแมวออกเลยเนี่ยทำไมอะไก่ไม่ชักฟองเออไก่จะดึงฟองออกจากทางออกจมูกนะฮะที่เป็นไก่ชอบโตมีน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลฟลักโตสเป็นตีกูแล้วเนี่ยเป็นตัวตายแน่ไอ้ไก่จะตีกูพี่ว่าเราค่อยๆถีบมันลงหิวก็ไม่มีใครรู้แล้วพ่อแม่ก็สบายใจนะฮะมาดูเอทานอลที่หมักได้เมื่อนำไปกันจะได้เอทานอลมากที่สุด 95%แต่สามารถเปลี่ยนเป็น 100% ได้ด้วยคือเหล้าเพียวๆได้โดยใช้วิธีอื่นเรียกว่า absolute alcohol ใส่รสให้ก่อนใส่รสให้กับแอลกอฮอล์นี่นะเล่นลูกยังไม่ถูกปากเลยสัตว์เล่นลูกใช่ไหมลูกที่อะไร absolute เลยแอลกอฮอล์พูดใส่รูดติ่งและใส่แอสลูดตัวนี้ไม่จะออกไม่เพื่อนของเพื่อนอ่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอามาดูตรงนี้นะครับเอทานอล C2H5OS มีสมบัติคือเป็นของเหลวมีกลิ่นเฉพาะตัวมีจุดเดือดจะสูงกว่าสังเกตไหมไอ้ที่กินไม่ได้เนี่ยมันจะเท่าไหร่ไอ้ที่กินไม่ได้มีจุดเดือดเท่าไหร่ร้อยขึ้นหา60ของใครอ่ะของพี่อ่ะแล้วไปอยู่เมนูน่ะอะไรเหรอไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เอ๊ะนี่มันอยู่ที่ไหนไปไหนอ่ะอยู่ชาอยู่ดูสิว่าชาอยู่ชิให้แต่ลายเก่งไปกินแล้วไปโหจริงป่ะแล้วมันรู้ได้ไงครับนี่ที่เปิดไลน์ลูกเปิดกันในนี้ตอนนี้เปิดในคอมเปิดในคอมอ่ะมาดูสังเกตนะครับอันแรกก็คือว่าแอลกอฮอล์ที่กินได้เนี่ยจะมีจุดเดือดสูงกว่าแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือไม่มีเขม่าและละลายน้ำได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นแอลกอฮอล์ตัวเล็กประโยชน์ของเอทานอลเนี่ยที่มากที่สุดก็คืออันนี้ก็สามารถใช้ในตัวเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสีทำยาทำน้ำหอมได้เหมือนกันส่วนใหญ่อันนี้เขาจะใช้ทำน้ำหอมเห็นไหมเพราะว่าแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกแล็กเกอร์ในบ้านเคยเห็นไหมที่มันเป็นเงาๆอ่ะในบ้านนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลามันระเหยออกมามันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่เป็นพิษต่อคนที่อยู่ภายในบ้านมากเท่ากับแอลกอฮอล์ที่เป็นเมทิลแอลกอฮอล์
เพราะตัวนั้นมันจะสะสมแต่ตัวเนี้ยเมาๆแล้วก็หายเคยเห็นเวลาเขาทาสีบ้านใหม่แล้วไปดมแล้วเราเวียนหัวไหมอารมณ์เดียวกับเมาเหล้านั่นแหละแต่มันว่าเราเมากลิ่นแค่นั้นเองใช่ใช่เหมือนกันเลยใช้ทำสุรานี่แล้วก็ใช้ทำพวกเบียร์ไวน์สุรานะครับแล้วถ้ามันเข้มข้น 70% ใช้ทำฆ่าเชื้อโรคถามด้วยงั้นก็กินไปก็จะได้มันเป็นโรคมันต้องพอดีอ่ะแบบกินเป๊กเดียวทั้งวันกินกึ๊บเดียวเงี้ยได้กึ๊บไม่ใช่กึ๊บอย่างนี้ไม่ใช่กึ๊บทาวเวอร์นะฮะกินยังวะต่อมาดูตัวที่2ฟีนอลฟีนอลนะครับฟีนอลหรือว่าฟีนอลเนี่ยสูตรโครงสร้างของฟีนอลคือมันคือ OH เหมือนแอลกอฮอล์แต่มันไม่ต่อกับอะไรมันไม่ต่อกับโซ่ตรงมันไปต่อกับอะไรติดวงอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนก็คือเบนซีนฟีนอลมันคือเบนซีนแล้วบวกกับคาร์บอกซิลิกเบนซินคือ6อ่ะใช่ไหมพี่ก็ไม่เข้าใจว่าตัวนี้เราก็บวกกับ OH นะครับฟีนอลไม่ใช่แอลกอฮอล์เพราะว่ามีสมบัติที่แตกต่างจากแอลกอฮอล์สังเกตนะแอลกอฮอล์ไม่มีวงถ้าวงก็จะกลายเป็นวงเดียวแต่ไม่มีวงคู่เดียวสลับคู่เป็นอะลิไซคลิกธรรมดานะครับมีแอลกอฮอล์มีสมบัติเป็นกลางแต่ฟีนอลมีสมบัติเป็นกรดตรงนี้ออกข้อสอบเยอะมากแอลกอฮอล์เป็นกลางฟีนอลเป็นกรดนะครับแต่เป็นกรดอ่อนเพราะว่า Ka มีค่าแค่ 1.1 คูณ10กำลังลบ10โคตรน้อยอ่ะ10กำลังลบ10น้อยไหมน้อยนะครับสมบัติของฟีนอลคือฟีนอลมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดค่อนข้างสูงเพราะว่ามีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลนะครับมีจุดเดือดตั้ง182แน่เพราะฉะนั้นถ้าฟีนอลกับแอลกอฮอล์เห็น OH เหมือนกันถ้าเขาบอกจุดเดือดต่ำเป็นแอลกอฮอล์ถ้าจุดเดือดสูงเป็นฟีนอลนะครับ2ฟีนอลละลายน้ำได้ประมาณ 9.3 กรัมต่อ100กรัมก็คือเทียบกับแอลกอฮอล์ประมาณสัก4 ซีนะครับเพราะว่ามันมีขั้วจึงละลายน้ำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วพอละลายน้ำปุ๊บมีสมบัติเป็นกรดอีกต่างหากจึงเปลี่ยนลิตรมาตรจากน้ำเงินเป็นแดงนะครับฟีนอลทำปฏิกิริยากับเบสได้ด้วยเบสคือ OH ใช่ไหมถ้ากรดคือ H ธรรมดา HX แต่ถ้าเบสคือ XOH ใช่ไหมอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างกรดกับเบสใช่ป่ะโดยประมาณนะครับทั่วไปเนาะฟีนอลสามารถทำปฏิกิริยากับโซเดียมได้แก๊สไฮโดรเจนด้วยอันนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมครับต่อกับฟีนอลนะครับก็กลายเป็นแบบนี้แต่พวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อะง่ายๆคือมันทำปฏิกิริยากับธาตุหมู่1ได้นั่นเองโซเดียมนะครับฟีนอลเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับไฮโดรเจนที่อุณหภูมิสูงโดยมีนิกเกิลเป็นตัวเร่งจะกลายเป็นเบนซินที่มีกลิ่นหรือเรียกว่าอนุพันธ์ของเบนซินโอ้ตื่นเต้นยังไงปีนี้เป็นปีแรกที่จะไปเดินฟีนอลสามารถทำปฏิกิริยากับผงสังกะสีที่อุณหภูมิสูงได้เบนซินคือถ้าเรามีฟีนอลปุ๊บแล้วเราอยากได้น้ำมันให้เราเอาผงสังกะสีเนี่ยใส่ลงไปก็จะได้น้ำมันบวกกับซิงค์ออกไซด์ออกมาประโยชน์ของฟีนอลใช้ทำอะไรบ้างครับใช้ในการผลิตพลาสติกบางชนิดทำยาได้ด้วยทำสีย้อมไม่รู้ว่าย้อมอะไรไม่ได้บอกยาฆ่าเชื้อโรคใช้เป็นสารตั้งต้นในสารสังเคราะห์หลายอย่างเช่นกันหืน BHC นี่นะ butylate hydroxytoluene อีตัวเนี้ยเป็นสารอันตรายมากนะครับทำอะไรสารกันหืนไงใส่ในน้ำมันทำให้น้ำมันไม่เหม็นหืนสารกันหืนเคยพี่กินหืนเป็นยังไงให้นึกถึงให้นึกถึงแคบหมู2อาทิตย์แคบหมูใหม่จะหอมใช่ไหมมันจะยมใช่ไหมหอมเหมือนหมูปิ้งแต่แคบหมูหืนนี่มันจะแบบมันจะเวียนหัวนะครับจะทีนี้บางชนิดพบในธรรมชาติใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยเช่นพวก
ยูจีนอลในการพูเคยรู้จักการพูไหมการพูเนี่ยคืออีตัวที่เขาเอามาต้มพะโล้อ่ะที่มันเป็นแผ่นกลมๆการพูไม่ใช่การบูดการพูนี่แบบสีดำๆไอ้สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเออแต่พี่ไม่ชอบว่ะพะโล้นะถ้าใส่การพูเยอะแล้วกลิ่นมันจะแบบพะโล้แรงเลยมันแรงแล้วมันจะทำให้เวียนหัวไงเพราะว่ามันมีส่วนผสมแบบตระกูลฟีนอลเยอะอ่ะคือน้ำหอมมันดมนิดๆได้นะดมเยอะชุนใช่มันจะเหม็นเออแต่มันยังเหม็นแบบหอมๆไงแต่ถ้าไม่อาบน้ำนะไกด์มันจะเหม็นที่แท้จริงดูนะอันนี้แซวเล่นเฉยๆนะครับยูจีโน่เนี่ย BHT BHA อันนี้เป็นรูปร่างตัวอย่างมันเหมือนเซลล์พืชไหมที่มีผนังเซลล์แล้วก็มียืดๆด้วยอะไรก็ไม่รู้ต่อมาดูอีเทอร์นะครับเราเรียนอะไรไปละหมู่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่หมู่อะไรนะไฮดรอกซิลต่อมาอันตัวที่2อีเทอร์อีเทอร์เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ออกซิมีโอตัวเดียวมีโอมาเดียวๆโดดๆเป็น RO อาร์พานหรือ RO อาร์พานเป็นยังไงพี่เช่นอย่างเงี้ยอันนี้คือตัว R มันคือหมู่ LQ ไง R คือ LQ หรือ RQ ใช่ไหมเขียนไว้หลายรอบเวลาไปอ่านจะได้ไม่ต้องลืมกับอะไรคือ LQ เผื่อลืมสติแบบหลุดนะฮะเหม็นตดตัวเองอะไรเงี้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่ตีกูไม่รอดแน่ไก่คิดในใจดูแล้วไก่มันตีคนไหมตีโอ้ยไก่สุดยอดสุดท้ายเลยใส่บัฟทำไมตอนนั้นไปต่อยเพื่อนทำไมหรอไก่มันตดใส่เราเหรอมันกวนตีนะนี่ไงนี่ไงรออะไรอยู่เดี๋ยวพี่พอสให้เลยจัดสักบ๊อบสองใจเย็นๆเดี๋ยวพ่อแต่ไม่ไปเดินเลยคาเลือดอยู่นี่เลือดเกือบอยู่นะฮะใส่ทีโอ้โหฟ้าเหลืองมาใส่ทีนี่แบบวิ่งเคยเห็นแมงปอบินไหมเป็น RO อาพามหรือ RO AR หรือ RARO AR พามคืออะไร R เนี่ยคือ LQ ใช่ไหม CNH 2 N บวก1 AR คืออะไร AR คือหมู่เฟนิลคือวงกิ่งคือเป็นกิ่งที่ต่อกับเบนซินหรืออนุพันธ์ของเบนซินเราจะเรียกมันว่าหมู่ของหมู่เฟนิลหรือเป็นแอลิลกรุ๊ปเอลิวเอลิวอ่ะเอลิวเดี๋ยวน้ำลายจะไหลนะฮะเอลิวนะครับเอลิวเนี่ยอาจารย์ออกเสียงเอลิวเนี่ยออกเสียงซิกายกายออกเสียงนี้เอลิวดูน้ำลายด้วยเคยดูพจนานุเคยฟังพจนานุกรมไหมซีรีส์ยังจะพูดชัดกว่านะฮะอามาโดอันนี้เป็นอะไรอ่ะบอกพี่บอกว่าแต่ละตัวเป็นอะไรอันนี้เป็น R อะไร RO R พาม R กับ R พามคือผีตัวเดียวกัน AR กับ AR พามก็เป็นผีตัวเดียวกันหมายความว่าเห็นมั้ย RO R พามก็คือ CS3 CS3 เหมือนกันมั้ยเหมือนอันนี้เขาเรียกว่า RO R พามใช่มั้ยมันก็ใส่พามให้รู้ว่าเป็นตัวหน้าหรือตัวหลังแค่นี้แต่จริงๆมันก็เหมือนกันสลับที่กันได้นะครับอย่างตัวนี้ O อยู่ตรงกลางอันนี้ก็จะเป็น C2H5 C2H5 เหมือนกันก็เป็นอันนี้เป็นอะไร RO R พามอันเนี้ย RO R อันนี้เป็น RO R RO R อันนี้เป็น RO R พามนั่นไงแล้วเนี้ยR O A R A R อันเนี้ย A R O A R โอ้โหมีไซคลิกอีเทอร์ด้วยนะอยากเห็นมันอยู่ในถังข้าวสารนี่ลูกอุ้ยหลุดมือลงช็อคโค้ดเดินเดินหยิบจากตรงเนี้ยไปลงช็อคโค้ดขอโทษครับคุณพ่อพอดีน้องเขาเล่นในเวลาเรียนผมกะว่าจะเอาไปเก็บไว้มันหลุดมือตอนผมไปฉี่ดีนะลูกเดี๋ยวเอาไปเลยเป็นอะไรนะโนเกีย3310ของพ่อเองพ่อเก็บไว้นานแล้ว
กลัวมันเสียซื้อมานานซื้อมาแพงซื้อมาแพง18,000ทำตกพื้นก็คือเราคือเราเพื่อจะได้เปลี่ยนไปเป็นสายเอาไปหลอมที่เกาะแล้วกันมันเป็นปฏิกมันเป็นปฏิกมันเป็นปฏิกการเรียกชื่ออีเทอร์นะครับเขาบอกว่าการเรียกชื่ออีเทอร์นิยมเรียกชื่อหมู่ LQ หรือหมู่ Aryl ก่อนอันนี้เป็นอะไร R อันนี้เป็น AR ที่เกิดพันธะกับออกซิเจนหมู่ออกซี่นะครับออกซี่ O เป็นออกซี่นะอย่าลืมนะต้องมาท่อง7อันนะและลงท้ายด้วยคำว่าอีเทอร์เช่นตัวอย่างตัวนี้อันนี้ก็เป็นไดเมทคิวอีเทอร์ทำไมต้องมีไดอ่ะ2ตัวมี4กี่ตัว2ตัวนะครับแล้วก็อันเนี้ยอ่านว่าอะไรไดเมทคิวไดเอทคิวไดเอทคิวรู้ไหมมันมี2ตัวหมายความว่าอันเนี้ย CH3อันนี้มันเป็นอะไร R O R ไดหมายถึงว่ามี R หน้า R หลังเขาเรียกว่าไดไดเมทคิวทำไมเป็นเมทคิวเพราะว่า R เนี่ยคือ CH3 ใช่ไหม R ในข้อนี้เป็น CH3 แล้วก็ลงท้ายด้วย ether คือง่ายๆคืออันนี้คือหมู่ LQ แล้วบอกจำนวนว่ามีกี่กิ่ง2กิ่งก็คือกิ่งซ้ายกับกิ่งขวาทีเนี้ยอันนี้มันก็เป็น R O R เหมือนกันแต่ว่า R ในที่เนี้ยเป็น C อะไร C 2 H 5ก็เลยกลายเป็นไดเอทิลอีเทอร์ก็คือมีเอทิลซ้ายเอทิลขวาแล้วก็มี O ตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนอันนี้จะเป็น R O R พามก็อ่าน R ก่อน R ก็เป็นเมทิลเมทิลเอทิลอีเทอร์อ่านโคตรง่ายเลยอันนี้อ่านว่าเมทิลอันนี้อ่านว่า ethyl แล้วก็ลงตรงกลางก็เป็น ether ข้อนี้อันนี้เป็น r o a r ก็เป็น methyl phenyl มันอ่านว่า phenyl นะ1วงเนี่ยคือ phenyl แล้วก็อ่านเลย ether อันนี้ก็เป็น a r o a rอ่านว่าไดเฟนิลอีเทอร์ไดคือมี2ไงมีซ้ายกับขวาต่อมาวงกู้อีกแล้วเหรอ รู้สึกร้อนทุกครั้งที่รายสั่นถ้าสั่นพร้อมๆกันหลายๆเครื่องเนี่ยกลุ่มนี้แน่นอนนะครับ ทีนี้มาดูต่อมาเป็น C2H4O เป็น epoxy ethen โอ้อีเทนด่าอันนี้เป็นวงนี้เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้เรียนการอ่านชื่อเท่าไหร่อ่านตัวธรรมดาให้เป็นก่อนก็พอแล้วนะฮะอันนี้เป็นเตตะไฮโดรฟูลันอันนี้เป็นชื่อเฉพาะหมดเลย2ตัวเนี้ยเป็นชื่อเฉพาะจำไว้นะเมื่อไหร่ที่เราไปเจอคำว่าอีพ็อกซี่เนี่ยอีพ็อกซี่ภาษาอังกฤษแปลว่ากาวเขาจะไม่ใช้คำว่ากลูนะครับกลูนี่เป็นกาวที่มาจากพวกยางพาราจะเป็นสีขาวแต่อีพ็อกซี่เนี่ยจะเป็นยางที่เกิดจากการสังเคราะห์เช่นกาวบางชนิดนำไฟฟ้าได้ก็คือเขาเอาแผ่นโลหะ2อันถ้าติดกาวปุ๊บมันจะไม่เชื่อมกันถูกไหมเพราะกาวเป็นฉนวนแล้วก็โลหะซ้ายกับขวาเนี่ยพอมาติดกันด้วยกาวนี้ปุ๊บถ้าหัวกับท้ายมันไม่ติดกันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกาวมันจะเป็นช่องว่างระหว่างตรงกลางทำให้2ตัวเนี้ยนำไฟฟ้าไม่ได้แต่อย่างในโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นอีพ็อกซี่บางตัวนำไฟฟ้าได้คือกาวติดปุ๊บ2ตัวนี้ก็จะนำไฟฟ้าได้อีพ็อกซี่ตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนสายไฟแต่เป็นสายไฟที่มัดให้แผ่นโลหะใน2อันติดกันคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเอาเหล็ก2อันมาไว้ด้วยกันอ่ะเอาสายไฟมัดเป็นทองแดงใช่มั้ยทีนี้ทองแดงใช้เป็นนานๆขยับไปขยับมาทองแดงมันจะหักเหมือนสายไฟหักหรือลวดหักอ่ะมันก็จะทำให้เสียทีนี้เขาบอกว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ไงเขาก็เลยผลิตกาวพิเศษขึ้นมาที่อันไหนๆติดกันแล้วไม่ต้องหาอะไรมามัดละติดกันปุ๊บแล้วนำไฟฟ้าได้ไปเลยเราจึงเรียกมันว่า epoxy นะครับ epoxy เป็น epoxy ที่มี2ชนิดนะเป็นกาวธรรมดาก็มีแต่แรงยึดติดชนิดที่แบบว่าเอา iPhone 2อันหลังมาติดกันดึงทีปุ๊บหลัง iPhone หลุดเลยอันนี้คือเป็น epoxy ที่ค่อนข้างแรงลองเป็นกาว TOA ดึงก็เป็นแค่ TOA ติดอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกไหมมันจะเป็นแห้งๆเหมือนน้ำหยดปากดึงทีก็หนังเปิดเหลือริมฝีปากอมชมพูเลยเลือดสาดนะครับมีข่าวแล้วที่เจ้าวาด
นึกว่ายาหยอดตาเอาขาตาช้างหยอดจีจีเลยยุบเข้าโรงพยาบาลเลยก็ดีนะยังไปโรงพยาบาลถ้าเข้าเผาเลยเนี่ยแสดงว่าหนักมากน่าจะหยอดจมูกหายใจไม่ออกโอ้โหบางมันจะมียาหยอดจมูกให้หายใจโล่งคิดดูถ้าเป็นกาวตาช้างจำไว้นะยาหยอดตาเนี่ยเอามาปุ๊บดมก่อนจริงเพราะยาหยอดตากับกาวตาช้างมักจะเก็บไว้ในซอกเล็กๆในที่เย็นกันยาไปมักง่ายแค่ดมอ่ะมันไม่เสียเงินหรอกกาวตาช้างมึงรอดละถ้ามึงไม่ดมสุดที่สุดตายอย่างนี้ไปโรงพยาบาลหมอด่าเลยไอ้ฉลาดนะฮะยาเสริมทวารมึงจิบถึงกาวตาช้างวันนี้ยิบผิดยังไงวะยาส่วนทวารมันไม่เสร็จตู้เย็นไหมอีที่เม็ดส้มๆมาไปเหลมๆอ่ะไม่เคยพี่เคยไม่ทีนี้ต่อมามาดูไอโซเมอร์ของอีเทอร์นะครับเขาบอกว่าอีเทอร์จะเริ่มมีไอโซเมอร์ตั้งแต่คาร์บอนเสียตอมขึ้นไปรู้แค่นี้แหละพอแล้วที่เหลือก็ไปนั่งตัดแต่งกิ่งกันเองนะฮะก็ไม่มีอะไรสมบัติของอีเทอร์เขาบอกว่าสมบัติของอีเทอร์1อีเทอร์มีจุดเดือดสูงกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแต่ต่ำกว่าแอลกอฮอล์เดี๋ยวมันจะให้เรียงลำดับนะแอลเคนแอลคีนแอลไคล์แอลกอฮอล์อีเทอร์นะครับเขาจะให้เรียงลำดับเคนคีนไคล์มี3ตัวใช่ไหมแล้วก็จะมีหมู่ฟังก์ชันอีกกี่ตัว7ตัวเพราะฉันต้องเรียงลำดับให้ทั้งหมด10ตัวง่ายๆก็คือตอนนี้อีเทอร์ต่ำกว่าแอลกอฮอล์แต่สูงกว่าแอลเคนแอลคีนไคล์เวลาเขียนนี้นะครับแอลกอฮอล์คืออะไร OH มากกว่าอีเทอร์ก็คือตัวอะไร O มากกว่าแอลไคล์มากกว่าแอลคีนมากกว่าเอ้ยแอลเคนมากกว่าแอลคีนถูกแล้วแล้วก็มากกว่าแอลเคนนี่คืออะไรครับพี่จุดเดือดไง BP ใช่ไหมBP ครับ BP boiling point นะครับต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะครับ boiling point ทีนี้ boiling point นะครับจุดต้มนั่นเองนะครับอีเทอร์ที่มีโมเลกุลเล็กๆสามารถละลายน้ำได้บ้างแม้กระทั่งโมเลกุลเล็กก็ละลายน้ำได้บ้างละลายน้ำได้บ้างเป็นยังไงอารมณ์เหมือนกับว่าเราไปจับน้ำมันแล้วถูสบู่อ่ะส่วนนึงก็หลุดออกอีกส่วนนึงก็ติดไอ้นั่นเขาเรียกว่าละลายออกได้บ้างก็คือหน้าที่ละล้างไม่สะอาดหน้าก็ยังมันอยู่อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ต่อมาอีเทอร์ติดไฟได้ง่ายเมื่อมีประกายไฟและง่ายจนเรียกว่าระเบิดในอากาศได้เลยเพราะบางทีเนี่ยถ้าบ้านที่ไหนอุณหภูมิร้อนมันจะฟุบขึ้นมาเลยติดเองที่บ้านลุกไม่เกี่ยวอันนั้นมันทำที่บ้านนะอีเทอร์ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะหมู่หนึ่งแต่แอลกอฮอล์ทำไหมทำฟีนอลทำไหมทำฟีนอลกับแอลกอฮอล์ทำฟีนอลฟีนอลคืออะไรนะแอลกอฮอล์บวกกับบวกกับอะโรเมติกนั่นเองนะครับพี่พยายามจะกลับไปหมู่เก่าด้วยเพราะว่าจะได้จำหมู่เก่าได้ไม่ใช่เรียนแล้วสุดท้ายพอกลับมาคาร์บอกซิลคืออะไรฟิ้งเป็นปอบินเลยนะครับต่อมา5อีเทอร์สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดแก่เข้มข้นและร้อนได้เช่นกรดไฮโดกรดไฮโดคือกรด HI ไฮโดไอโอดิก HI นะฮะไฮโดไอโอดิกห้ามออกเสียงสูงเด็ดขาดนะฮะก็บอกว่าอย่าออกเสียงสูงอันนี้ไฮโดรโบมิกนะครับรู้ความหมายนะพี่จิ๊บแปลว่าหมาไงขุดใช่ดิกที่แปลว่าขุดหรือเจาะนะครับข้อเอาคำว่าดีไอจีเอสระไม่ใช่ดิกดักเน่หางเป็ดรู้จักไหมดิกดักมันมีดิกไม่ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นรุ่นน้องครูสมศรีมาดูข้อ6ต่อคำพ้องเสียงสลับใช่ไหมเนื่องจากอีเทอร์มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ออกซิเจนเหลือจึงสามารถรับโปรตอนนี้ก็คือ H+ ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีขมเหลานะมันก็คือไม่อิ่มตัวจะเป็นการเติมนะครับข้อนี้จะเป็นการเติมอีพ็อกซี่อีเทนสามารถเกิดยารวมตัวกับน้ำได้อีพ็อกซี่อีเทนด้วยอีพ็อกซี่อีเทนเกิดยารวมตัวกับกรดแก่ได้อันนี้ไม่เท่าไหร่6กับ7อะไรนะ7กับ8ไม่เท่าไหร่นะครับข้ามๆไปประโยชน์ของอีเทอร์เลยดีกว่าอีเทอร์นิยมใช้เป็นตัวละลายเพื่อละลายสารอินทรีย์สารอินทรีย์หมายถึงสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตใช้เป็นตัวทำละลายในการสกัดสารเช่นเอาอีเทอร์เนี่ยไปผสมกับกุหลาบแล้วก็แยกน้ำมันหอมระเหยของกุหลาบออกมาไอตัวนี้แหละคือทำหน้าที่ของอีเทอร์และก็แยกสารอินทรีย์ออกจากกันพวกเขาเรียกอะไรนะที่เอาสีมาจุดแล้วก็ให้น้ำมันไหลผ่านแล้วออกมาเป็นแถบสียาวๆต่อๆกันอะที่เรียนตอนม.3
โทรมาโคกราฟีนั่นเองคล้ายๆกันใช่ก็คือถ้าน้ำไม่ได้ก็ใช้อีเทอร์แทนเพราะมันใช้แยกได้นะฮะใช้เป็นยาสลบได้ด้วยที่โปะแล้วก็ผ่าตัดนะครับโอเควันนี้เลิกตรงนี้นะครับ aldehyde and ketone see you next week นะครับโอเค